หมาป่ากับลูกแกะวันหนึ่งลูกแกะน้อยกำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินมันเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงลำธารแห่งหนึ่งลา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 แม่วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะแอบนี้แม่ออกมาเดินเล่นแบบนี้ดีจังเลยอีฮิป่านี้แม่เขาจะตามหาแกะน้อยใหญ่แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเย็นๆก็แล้วกันแต่ตอนนี้หิวน้ำจังเลยขอกินน้ำก่อนก็แล้วกันนะขณะที่เจ้าแกะน้อยกำลังก้มลงกินน้ำอยู่นั้นบังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินมาเจอเข้าพอดีเจ้าหมาป่านิสัยไม่ดีและมันก็กำลังหิวมากซะด้วยสิพอมันเห็นลูกแกะตัวเล็กๆเข้าก็อยากจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารมันจึงคิดอุบายร้องตวาดแกะน้อยเสียดังลั่นเฮ้ยเจ้าแกะน้อยเจ้ามีความผิดมากรู้ตัวหรือเปล่าคุณหมาป่าว่าฉันผิดเรื่องอะไรเหรอจ๊ะแกน้อยก็กินน้ำอยู่ดีๆยังไม่ได้ทำอะไรคุณหมาป่าเลยนะจ๊ะเจ้าไม่เห็นหรือไงล่ะว่าข้านะกำลังกินน้ำอยู่แล้วอยู่ๆนะเจ้าก็มากินน้ำตรงนี้แล้วเจ้าก็ทำให้น้ำในลำธารนะขุ่นข้นจนข้าดื่มเข้าไปไม่ได้เห็นไหมล่ะเจ้าจะต้องถูกลงโทษแต่ว่าคุณหมาป่าดูดีๆก่อนสิท่านน่ะยืนกินน้ำที่ต้นน้ำนะแล้วน้ำมันถึงจะไหลผ่านมาถึงแกะน้อยแล้วอย่างเนี้ยแกน้อยจะทำน้ำขุ่นข้นไปหาท่านได้ยังไงล่ะจ้าน้อยแน่น้อยแน่เจ้าปัญญาเหลือเกินไม่ต้องมาใช้เหตุผลใดๆมาจับหมาป่าอย่างข้าหรอกข้าบอกว่าเจ้าผิดเจ้าก็ต้องผิดนะเจ้าแกะน้อยไม่ได้หรอกนะคุณหมาป่าฉันไม่ผิดจะให้ยอมรับผิดได้ยังไงกันล่ะคุณหมาป่านั่นแหละไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเจ้าหมาป่ายิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ที่เจ้าแกะน้อยไม่ยอมมันด้วยความที่มันมีนิสัยอันธพาลมันก็เลยหาเรื่องอื่นมาใส่ร้ายเจ้าแกะน้อยอีกเอาเถอะเอาเถอะแม้เจ้าจะไม่ได้ทำน้ำขุ่นก็ช่างมันปีกลายนี่เนี่ยเจ้ามาเป็นผู้กล่าวร้ายนินทาข้าไว้เจ้าย่อมจะมีความผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษอะไรกันคุณหมาป่าฉันจะไปกล่าวร้ายนินทาคุณหมาป่าได้ยังไงกันล่ะจ๊ะในเมื่อแกน้อยเพิ่งจะเกิดมาได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองคุณหมาป่าจำผิดแล้วล่ะปะโถไว้เถียงเก่งก็จริงจริงก็ได้ก็ได้เจ้าเพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนนั่นก็แสดงว่าไอ้คนนี่มันเคยว่าข้านะมันคงจะต้องเป็นพี่ชายของเจ้านั่นแหละหน้ามันถึงได้เหมือนกันอย่างนี้แหละยังไงยังไงนะเจ้าต้องได้รับโทษแทนพี่ชายเจ้าอยู่ดีนั่นแหละอย่าเรื่องมากนักหมาให้ข้ากินซะดีๆจะดีกว่าคุณหมาป่าจำผิดแล้วจริงๆนั่นแหละเพราะแกะน้อยเนี่ยนะเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ไม่มีพี่ชายที่ไหนเลยจริงๆนะจ๊ะโอ้ข้าไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นเจ้าหรือเป็นพี่ชายของเจ้าหรือเป็นพ่อของเจ้าอันแน่แต่ตอนนี้นะข้าหิวจนตาลายไปหมดแล้วเจ้าจะต้องตอบเป็นอาหารมื้อนี้ให้กับข้าและไม่ต้องมาเถียงและให้เหตุผลอะไรอีกแล้วว่าแล้วเจ้าหมาป่าจอมอันธพาลก็กระโจนใส่เจ้าแกะน้อยหวังจะจับเจ้าแกะน้อยกินเป็นอาหารเจ้าแกะน้อยวิ่งหนีและร้องตะโกนเรียกแม่เสียงดังลั่นป่าแม่จ้าช่วยแกน้อยด้วยจ้าหมาป่าจะกินแกน้อยแล้วแม่จ้าช่วยด้วยยังไงยังไงเจ้าก็วิ่งหนีก็ไม่พ้นหรอกนะเจ้าแกน้อยแม่ของเจ้าคงจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของเจ้าหรอกแหมแอบหนีมาเที่ยวไกลบ้านแบบนี้ใครช่วยก็ไม่ได้แล้วสิข้าแน่ท่านใดนั้นท่านสิงโตเจ้าป่าก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้มายืนบังเจ้าแกน้อยไว้หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมาป่าหยุดรังแกเจ้าแกะน้อยที่ไม่มีทางสู้เดี๋ยวนี้นะช่วยด้วยจ้าตามเจ้าป่าช่วยแกะน้อยด้วยแกะน้อยกลัวท่านเจ้าป่านี่มันเรื่องความแค้นระหว่างข้ากับเจ้าแกะน้อยนะท่านน่ะไม่รู้เรื่องหรอกปล่อยเจ้าแกะน้อยมาให้ข้าจะดีกว่านะยังจะมาโกหกอีกตลอดเวลาที่เจ้าคุยกับเจ้าแกะน้อยที่ลำธารน่ะข้าได้ยินหมดแล้วเจ้าน่ะมันเป็นอันธพาลเจ้าคิดจะกินแกะน้อยก็เลยหาเรื่องแกะน้อยไปเรื่อยแต่ว่าข้าถ้าเจ้ายังไม่รีบไปอ่ะแทนที่เจ้าจะจับเจ้าแกะน้อยกินเป็นอาหารเจ้าจะโดนข้าจับเจ้ากินเป็นอาหารแทนนะเจ้าเลือกเอาเองก็แล้วกันนะเจ้าหมาป่าเกเรโช
คดีของเจ้านะเจ้าแก่น้อยมีคนมาช่วยไว้ได้ทันแต่ถ้าคราวหน้าข้าเจอเจ้าอีกเจ้าจะไม่โชคดีแบบนี้แน่ๆฝากไว้ก่อนเถอะข้าไปละพูดจบเจ้าหมาป่าก็รีบวิ่งหนีไปทันทีเพราะมันกลัวท่านสิงโตเจ้าป่านั่นเองฝ่ายเจ้าแกะน้อยก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นมันร้องไห้ไม่ยอมหยุดเงียบได้แล้วเจ้าแกะน้อยเจ้าหมาป่ามันวิ่งหนีไปทางโน้นแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วล่ะว่าแต่ว่าข้าน่ะไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยนะบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะบ้านแก่น้อยอยู่ที่ท้ายป่าด้านโน้นนะเจ้าแต่ว่าวันนี้แก่น้อยแอบหนีแม่ออกมาเดินเล่นแล้วก็เพลินไปหน่อยก็เลยเดินมาไกลขนาดนี้แล้วก็มาเจอเจ้าหมาป่าเข้าตอนแรกแก่น้อยนึกว่าแก่น้อยจะตายซะแล้วเห็นไหมล่ะโทษของการหนีมาเที่ยวตัวคนเดียวโดยไม่บอกผู้ใหญ่ก่อนนี่ยังดีนะที่ข้ามาช่วยเจ้าไว้ทันแกน้อยรู้แล้วจ้ะต่อไปนี้แกน้อยจะไม่หนีไปเที่ยวแบบนี้อีกแล้วจ้ะแกน้อยขอบคุณคุณสิงโตมากนะจ้ะที่ช่วยแกน้อยไว้เอาล่ะเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะไปส่งเจ้าที่บ้านก็แล้วกันนะป่ะรีบกลับบ้านกันเถอะนับว่าเป็นโชคดีของเจ้าแกะน้อยที่ได้สิงโตเจ้าป่ามาช่วยไว้ได้ทันและจากวันนั้นเป็นต้นมามันก็ไม่เคยหนีไปเที่ยวไหนไกลๆอีกเลยเพราะมันรู้แล้วว่านอกบ้านมีภัยอันตรายมากมายถ้ามันจะไปไหนมันก็จะขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้ง